เป็กนิ้วเป็นอะไรอ่ะลูกอะไรนะครับเป็นอะไรเอาเลยมั้ยเอาเลยเอาเลยเกิดอุบัติเหตุครับผมมันเกิดจากอะไรแล้วครับคือพอดีผมก็ร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านนะครับสนุกมากครับจะเป็นเต้นไปด้วยนะครับพอดีจังหวะไม่ดีนะครับลื่นล้มนะครับแล้วก็นิ้วก็เลยหลังก็เลยล้มไปโดนเทียนนะครับที่เป็นแก้วนะครับที่เป็นอยู่ในเซรามิกนะครับเราก็โดนอุบัติเหตุเขาก็เลยแบบเฉือนไปนะครับก็ลึกประมาณ5มิลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าถึงชั้นไขมันแล้วแล้วก็ต้องรีบเย็บเลยนะครับ5เข็มครับตอนแรกนึกว่าจะต้องตัดนิ้วแสดงว่ามันวิดขาดเนาะก็เกือบครับเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มยังไม่รู้สึกถึงนิ้วแล้วชาเลยหรอมันรัดแน่นหรือว่ายังไงแผลไม่แน่ใจเลยครับเดี๋ยวขอพักรักษาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีไม่งั้นพี่ถามตอนที่วินาทีโดนครั้งแรกมันรู้สึกยังไงก็คือตอนแรกก็คือผมไม่อยากจะมีแต่เรื่องอุบัติเหตุเจ็บขาเจ็บตัวเจ็บหลังซี่โครงหักอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากจะมีเรื่องดีๆอย่างบ้างนะครับแต่ไม่ทราบมันเป็นอะไรนะครับก็มันวินาทีที่โดนก็เลือดก็กระจายแต่ว่าเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรก็สบายสบายเดี๋ยวพวกมันก็สมานกันเองผมก็แบบอ๋อเหรอโอเควันแรกก็เลยยังไม่ได้ไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็นอนเลือดอาบเตียงเลยนะครับใจเด็ดมากใช่ครับผมก็เจ็บแล้วก็ปวดผมแบบเฮ้ยมันปวดขนาดนี้ไม่น่าจะใช่แบบเรื่องที่มันจะสมานเองแล้วหรือเปล่าผลิตก็เลยบอกว่าวันรุ่งขึ้นบอกเพื่อนไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวนิ้วต้องตัดแน่ๆเลยถ้าเกิดไม่ไปหาหมอครับสุดท้ายคุณหมอบอกว่าก็รีบมาทันเวลานะครับก็5เข็มครับผมแสดงว่าตอนที่มันโดนเสร็จปุ๊บเพื่อนบอกไม่เป็นไรเราก็คือร้องให้จบเพลงหรอเราร้องจบจริงหรอแล้วก็ร้องเพลงมากร้องไม่ไหวแล้วครับผมตอนนั้นก็คิดหยุดไปเพื่อนตกใจหมดเลยแต่ทำไมเพื่อนไม่พาไปโรงพยาบาลผมไม่ทราบเลยครับพยาบาลเบื้องต้นไหมคะแบบอะไรแบบมีครับมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันสมานเองไม่เป็นไรเราไว้ลุยเราแบบไว้ใจสู้ดีวะร่างกายยังสมานคืออายุอะไรอย่างเงี้ยสู้ดีวะอะไรนิดเดียวเองกระดูกหัวใจตอนนั้นยังไม่ต้องคิดว่าจะต้องเย็บตอนแรกเลยแต่ว่าเลือดเยอะขนาดนี้ผมคิดในใจว่ามันต้องไปนะครับแต่ว่าแต่เชื่อเพื่อนโชคดีที่มันยังไม่หมดตัวใช่ไหมเลือดอ่ะที่มันยังไม่หมดตัวใช่ครับถ้าเกิดรออีกหลายวันนี้ไม่รู้นิวจะเป็นยังไงครับแล้วถือไมโครโฟนข้างนี้ด้วยเอาหรอขาโชว์ขนาดซ้ายแล้วขนาดซ้ายครับผมก็เลยไม่รู้จะเดี๋ยวก็หายครับอันในกระบวนการการรักษาคุณหมอบอกว่ามันจะต้องเยียวยานานแค่ไหนมันถึงจะติดกันก็ตอนนี้ยังเย็บอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องตัดไหมสักครู่นะครับอีกสัก 2-3 วันเพราะว่าไปเช็คมาแล้วต้องล้างแผลทุกวันนะครับแผลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น้องก็ยังเจ็บอยู่น้องไม่รู้สึกยังจี๊ดอยู่จี๊ดอยู่ครับใช่คุณหมอบอกว่าให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับก็คืออย่าแบบว่าอย่าใช้มือด้านนี้เยอะแต่เราก็คือต้องลองเพลงใช่มั้ยครับจริงๆเป๊ะเป็นคนถนัดซ้ายมันต้องมีปัญหากับการใช้ชีวิตยังไงบ้างก็คืออาบน้ําไม่ได้ตอนนี้ก็คือมันโดนน้ําไม่ได้ตอนนี้ก็คืออาบด้านนี้คือก็คือชูมือตลอดเวลารักแล้วก็คือเช็ดไม่ได้รับสมัครคนช่วยแล้วก็ช่วยโอ้ว้าวไม่อาบเลยไม่อาบไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมาโทรนิ้วเป็นแผลแล้วแขนเป็นอะไรแขนฟออ้าวอึ้งแล้วแขนเป็นฟอแขนเป็นฟอนิ้วเป็นแผลแล้วแขนเป็นอะไรเอาหรอขอเป็นเฟ้อ้าวปวดเลยโอเคงั้นจบไปพี่เต็มไม่เป็นไรครับขอโทษแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่านิ้วมันมีปัญหาไปถึงสมองได้ด้วยเอาหรอมันใช้เส้นประสาทเดียวกันหรอจริงๆเป๊กถามหมอมั้ยว่ามันจะกลับมาใช้การแบบได้ปกติเหมือนเดิมมั้ยหรือว่าท่านนี้ไม่ดีไม่ดีขยับนิ้วท่านนี้ไม่ดีถามคุณหมอชูนิ้วไหนนี่อ๋อโอเคช่วยนิ้วโชคดีที่เป็นนิ้วนานนะผมเป็นนิ้วกลางยากเลยนะขยี้เองนะขยี้เองนะตอนนี้พี่เป๊กกังวลเกี่ยวกับแผลหรืออะไรแบบตอนนี้บาดแผลคือผมเหมือนแบบว่าผมมีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยนักรบย่อมมีบาดแผลใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ใช่นักรบเราเป็นนักร้องดังนั้นบาดแผลเราจะทั้งตัวไม่ได้นะครับผมก็จะพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดให้ทุกคนบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจริงๆหมอบอกไหมว่ามันจะกลับมา 100% ไหมถึงว่ากลับมาใช้งานได้ 100% ไหมผมก็ภาวนาทุกวันนะครับไม่งั้นนิ้วนี้จะใช้ไม่ได้เลยคิดว่าจะหัก
คิดว่าจะหายทันแฟนไซด์ไหมคะโอ้มีผลมั้ยมันจะมีผลต่อการจับการเซ็นมีครับผมเพราะเซ็นด้านนี้พอดีเลยครับตอนนี้เซ็นอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องตอนนี้เริ่มฝึกเซ็นด้านขวาไปก่อนแล้วครับแล้วมันออกมายังไงอะฮะไม่ได้เรื่องเลยแสดงว่าถ้าใครได้วันนั้นไปคือลายเซ็นปลอมใช่ไหมด้านขวาอาจจะเป็นลายเซ็นใหม่แร่ของแร่ของแร่ของแบบว่าเขาเรียกว่าแร่ไอเทมแร่ไอเทมใช่คือก็มีครั้งนี้ครั้งเดียวแฟนไซด์วันที่5วันที่5นี้จะมีแฟนไซด์ของอัลบั้มนะครับซึ่งเป็นอัลบั้มที่6ของผมแล้วครับในชีวิตภูมิใจมากเลยนะครับที่วันนี้เราได้มาถึงขั้นที่เรามีอัลบั้มถึง6อัลบั้มแล้วนะครับแล้วก็มันมหัศจรรย์มากสำหรับผมนะครับแล้วก็ผมภูมิใจแล้วก็ต้องอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมอยู่เสมอมานะครับสำหรับอัลบั้มใหม่ก็โซลเอาไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีแฟนไซน์ในวันที่5ครับผมอยากให้ทุกคนติดตามนะครับสามารถไปพบกันได้เลยนะครับไม่ได้ซื้ออัลบั้มก็ไปกันได้นะครับที่ที่เสียงพารากอนนะครับคือสามารถไปกันได้หมดเลยทุกคนถ้าไม่มีอัลบั้มก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เซตอื่นแทนให้ได้โอเคโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไวๆครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society